คนที่เข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะหนูเชื่อทุกคนก็ต้องเคยเจอมาที่แบบคุยกันไปเรื่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆแต่ว่าในที่สุดมันอาจจะมีอะไรที่เราไปด้วยกันไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันไปค่ะคิดนานไหมคะกว่าที่แบบตัวก็ดับไปเกี่ยวค่ะในสิ่งที่ได้เจอเพราะว่ามันคือเรื่องนิสัยกันมากกว่าค่ะอะไรนะคะโอ้ไม่เพราะว่าพอเราก็ได้เจอคนใหม่ๆก็ได้รู้ว่าคนแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เสียดายจากก่อนหน้านี้เราพยายามแบบเนี้ยคือว่าต้องคุยต้องอะไรกันไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็บอกเราก็คุยกันว่าอันนี้ไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามันอาจจะเป็นนิสัยของคนจริงๆแล้วคนเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ในตอนนี้เธอยังแบบเศร้าไหมอ๋อไม่ก็โอเคหนูสบายดีอยู่ได้ค่ะชิลมากแต่ก็เป็นเพราะว่ามันก็มีข่าวมาว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีคนใหม่แล้วหรือเปล่ามาดามใจแล้วหายเร็วหายเร็วไม่เกี่ยวมันก็ตามเวลาแต่ก็คือมีคนคุยอยู่ค่ะยังคุยอยู่ตามข่าวเป็นการชายเป็นพิธีนะตามนั้นละอันนี้ไปรู้จักกันได้ไงหรือว่าไปเจอกันได้ไงรู้จักนานมากแล้วค่ะ4-6 ปีแล้วมั้งคะก็รู้จักกันมานานก็เลยเป็นเหมือนเพื่อนๆกันรู้จักกันเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเปิดใจกับคนนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่เรารู้จักกันแล้วก็พอรู้จักกับเพื่อนรุ่นพี่ของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังๆก็ได้มาวนเวียนเจอกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้โอเคไหมกับความสัมพันธ์แบบที่กำลังศึกษาอะไรเงี้ยศึกษาก็โอเคค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะมีติ๊กกลัวไหมว่าเขาก็มีข่าวแบบเป็นคนกันรอดเจ้าชู้อะไรเงี้ยกลัวไหมก็ถ้ามันเราศึกษาเขาแล้วก็ดูที่เขาเป็นนะคะเราก็จะไปฟังเรื่องข่าวอะไรมากก็คงไม่ดีเพราะเราคุยกับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาเป็นจริงๆก็ถ้าเขาเป็นอย่างที่ข่าวเป็นก็จบก็แค่นั้นก็อะไรมากไม่ได้แล้วแต่คุยมาครบมาก็คือยังไม่มีกรณีนั้นเลยไม่มีค่ะแค่ว่าสําเร็จแล้วใจเราไปเป็นผู้ใหญ่ดีค่ะผู้ใหญ่จริงๆเป็นคนเงียบๆหรือเปล่าเงียบแล้วแต่ก็ตลกเป็นคนตลกด้วยค่ะก็อยู่ด้วยเราสนุกดีค่ะแต่มีคนเตือนแยมมาบ้างไหมเรื่องพี่เพียนอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคะไม่มีแม่เขาไม่เองไงแม่เขาแค่ห่วงเราแม่ไม่ได้ห่วงหรอกค่ะจริงๆหนูเริ่มโตขึ้นแล้วแม่ก็เริ่มปล่อยขึ้นแล้วเราก็จะเห็นในตามเวลาเช่นพอเราเข้ามหาลัยแม่ก็จะเริ่มแบบลองดูเองละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอคุณแม่ยังเจอยังเจอแล้วเจอไปก็เป็นห่วงตามภาษาเขาแหละแต่เขาก็ปล่อยให้เราทำอะไรของเราเองเราคาดหวังมากน้อยแค่ไหนอะคะกับการพบกันครั้งนี้จะไปที่ไหนอะไรยังไงอ๋อไม่คาดหวังหรอกค่ะก็เรื่อยๆค่ะเวิร์กก็เวิร์กไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรเป็นฐานะที่แบบคบหากันได้แฟนๆกันแล้วอ๋ออย่างดีกว่าอย่างคุยศึกษากันไปก่อนค่ะอีกใช้เวลานานๆก็จะดีค่ะแบบกันมาได้กี่เดือนแล้วอะเวลาก็อาจจะ 4-5 เดือนแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณนั้นค่ะแต่ว่าความรักของแยมที่จบไปนี่คือไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวแน่นอนค่ะไม่เกี่ยวแน่นอนเลิกก่อนแล้วเรื่องเลิกก่อนแล้วค่ะแล้วก็เรื่องนั้นมันเกี่ยวกับเป็นเรื่องนิสัยกันล้วนๆค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นค่ะโอเคขอบคุณค่ะ